ตอนนี้นะคะเพียวก็หาของในกระเป๋านานมากรู้ปัญหาอะไรของมันตอนนี้เขาเดินไปไกลแล้วเนี่ยไปหาอะไรอ่ะหาสายกล้องมันอยู่ไหนวะโอ้ยมันหายไปแล้วแหละช่างมันเถอะสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมในช่องท่านนะครับแล้ววันนี้ผมก็ออกมาเดินป่าแล้วเย้แต่ว่าท่านเพียวก็ต้องเที่ยวกับแฟนเหมือนเดิมโอเคไปดูแฟนผมกันสวัสดีค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเหนื่อยมากมันเดินขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วข้างๆก็มีแต่ป่าดงพงไผ่เอาป่าเอามาน้อยมากแต่มันตุงแต่มันก็หนักข้นพงในนี้มีเสื้อผ้าแค่2ชุดเองนะวันนี้คือเรามากับทัวร์ก็คือเพื่อนๆ เราอ่ะที่อยู่ในทัวร์เนี่ยเขาก็เดินนำหน้าไปแล้วไปไกลมากเลยหาไม่เจอแต่ว่าเรายังแบบเดินลังท้ายอยู่เลยเราเดินท้ายสุดเลยเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าเราต้องรอเกสครับเพราะว่าเกสเป็นคนที่เหนื่อยง่ายไม่ใช่เลยไอ้เพียวเมื่อกี้แกหยิบของนานมากเฮ้ยแต่ไม่เจอใครเลยจริงใช่ใช่เริ่มหลงแล้วไปดื้อเร่งมือเดี๋ยวเราต้องรีบเดินนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยไม่มีใครอยู่ข้างหน้าแล้วดูไปดูข้างหน้าสวัสดีค่ะก็ช่วงท่านเพียวพาแฟนมาลำบากอีกแล้วเรากำลังเดินขึ้นเขาที่ป่งแง้นนะคะจังหวัดเชียงใหม่ไม่ไหวแล้วอ่ะพูดไม่ไหวแล้วเหนื่อยคือตอนนี้นะฮะฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาละคือมันเป็นตกปล่อยๆนะแต่ว่ามันก็เยอะมันก็ทำให้เปียกได้คิดว่าน่าจะเปียกอีกสักพักนะก็คงต้องแบบว่าไปใส่เสื้อกันฝนแน่นอนด้านหลังเราก็มีหมอกเต็มเลยฮะทำไมเดือดใช่ค่ะเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยโอเคฝนมันตกฝนมันตกหมอกก็เลยอยู่ด้านหลังแล้วข้างหน้าก็ไม่มีน่าจะยังไม่ถึง1กิโลเลยค่ะทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้มันเดินขึ้นหนังเดียวเลยพอแล้วเหนื่อยทางยากมากแต่ว่าเราไม่ได้ไปกางเต็นท์เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีโฮมสเตย์แบบมีที่นอนเพราะงั้นน่ะถ้าเราเดินเหนื่อยเราก็จะอาจจะไปพักได้ตอนนี้ยังไม่ถึง1กิโลเลยนะคะเหนื่อยมากเป็นไงบ้างไม่ไหวแล้วคือตอนนี้ยังอีกไกลมากๆคือไม่รู้ว่าเดินถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นอย่างเดียวเลยครับทุกคนเดี๋ยวเกตก็จะไม่ไหวแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้เกตก็ถอดเสื้อคลุมออกแล้วนะครับเป็นไงบ้างโอ้ลุงลังคือตายอ่ะเป็นไงบ้างหลังจากพักแล้วชีวิตก็สดใสค่ะเป็นไงบ้างแล้วตอนนี้เราหายเหนื่อยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หายเหนื่อยขึ้นไปถึง20%เฮ้ยเรามาข้างหลังมันรู้มั้งเรามาเดินป่าใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะงั้นอ่ะเราเลยไปซื้อกระเป๋าใบละ4,000 บาททุกคนจะถูกสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่สำหรับเราคือแพงใช่มันแพงจริงแต่ว่าถ้าเราจะมาเดินใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวให้มันดีครับหลายคนถามว่าทำไมไปซื้อกระเป๋าแพงขนาดนั้นอ่ะบอกข้อดีดิมันเป็นไงไม่อยากพูดอะไรเลยอ่ะเหนื่อยมันเป็นไงด้วยข้อดีก็คือกระเป๋าอันนี้มันจะหนักตรงสะโพกเห็นไหมเห็นสายรัดตรงนี้ไหมมันจะรัดตรงสะโพกเพื่อไหล่เรามันจะไม่หนักแต่ถ้าสมมติว่าเราสะพายเป้ปกติใช่ไหมมันจะไม่มีตรงนี้มันก็จะหนักหลังอย่างเดียวแล้วเราเดินขึ้นเราก็จะเหนื่อยก็คือกระเป๋าอ่ะมันจะช่วยเซฟแรงของเรานะครับแล้วก็รองเท้านี่ซื้อมาคู่800แต่ว่าถูกข้อดีของรองเท้านี่คืออะไรเด้อก็ยึดเกาะค่ะเพราะว่ารองเท้ามันจะมีพื้นเป็นปุ่มๆเนี่ยทางลื่นๆเนี่ยทางนี้ถ้ารองเท้าธรรมดาจะลื่นได้ใช่แต่พอเป็นอันนี้ก็คือมันยึดดีมากเนี่ยมันก็ไม่ลื่นเลยนี่วิธีการกินน้ำอันนี้นะเนี่ยคือเราต้องกัดตรงนี้ครับแล้วมันก็จะมีน้ำไหลออกมาแต่เราต้องดูดด้วยนะนี่ครับระหว่างทางเราเจอซากฟอสซิลของแมลงตัวหนึ่งดูดิแปลกมากดูดิเฮ้ยแต่มันตายแล้วนะทุกคนผมไม่ได้ไปฆ่ามันนะครับผมเดินแล้วมันก็เจอเหมือนพึ่งตายเลยเหมือนพึ่งตายเลยมันคือพึ่งเหรออ้าวไม่ เหมือนแมลงเอ้ยไม่ใช่มันพึ่งตายนะฮะดูเหมือนจะพึ่งตายนะเพราะว่าพึ่งแหละอ้าวช่างมันเถอะอ่ะไปสู่สุคติแล้วกันว้ายบ๊ายบายคือทางมันค่อนข้างที่จะชันมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอารองเท้าไม่ดีมาก็จะลื่นได้ง่ายใช่แล้วฝนมันอันนี้ดึกอ่ะดูตกช่ำๆอ่ะตกเรื่อยๆอ่ะมันก็จะช่ำไปตลอดทางใช่เห็นหลังคาแล้วเห็นไหมวะจากที่เดินมาประมาณ4ชั่วโมงโอเคแล้วตอนนี้เราก็เห็นหลังคาแล้วใหญ่ว่าแกจะถึงแล้วเด้อโอเคผมคิดว่านะการเดินที่ดีที่สุดใช่ไหมบนในการเดินทางลงอ่ะก็คือมันต้องแรงส่งไปเรื่อยอ่ะยังไงก็คืออย่าไปยั้งอย่าไปกลัวมันจะล้มอ้าวก็เนี่ยเดินไป
แล้วเย้ yeah. เขาบอกว่าถึงแล้วแต่เราไม่รู้ว่าบ้านพักของเราอยู่ไหนถึงแล้วดีใจจังอืมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ yeah. เป็นบ้านไม้หมดเลยแล้วก็เป็นวัวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่นี่ครับที่พักของเราอยู่ข้างล่างนี่เองแค่เดินมาที่พักอ่ะมันก็ไม่ใช่ทางธรรมดาแล้วอ่ะเออถึงแล้วเย่ตอนนี้มีคนมาต้อนรับไม่ใช่คนมาต้อนรับอาหารไปไม่มีของกินถึงแล้วสวัสดีครับทุกคนเอ้ยตอนนี้ผมก็มาเดินดูป่านะครับแบบต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่มากจริงๆดูทุกคนดูดิใหญ่เนาะคือเหมือนกับมันมีหลายต้นใช่ไหมแทงจากพื้นนะครับดูดิมันมี 3-4 ต้นอะแล้วก็ไปมัดรวมกันข้างบนนะมันแปลกมากก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรและตอนนี้นะครับผมว่าเจอสิ่งแปลกประหลาดอย่างนึงนะครับดูทุกคนดูดิมันคืออะไรวะถังเช่าหรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้ครับผมก็เจอสัตว์ประหลาดอีกแล้วทุกคนดูดิโคตรน่ากลัวมันแบบอยู่เป็นฝูงอ่ะดูดิอยู่เป็นฝูงเลยแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาถึงในดงของวัวนะครับวัวเต็มเลยวัวเพียบเลยเมื่อกี้เดินมามันก็ร้องเราคงไม่กล้าเข้าไปใกล้มันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะกระทำอะไรผมหรือเปล่ามันเหมือนผมเห็นมันก็เดินเคี้ยวอะไรทั้งวันเลยนะอันนี้ก็ควายมันก็ไอ้นี่อยู่เลี้ยงในคอกผมก็แปลกใจเหมือนกันแล้วก็บ้านนี้ก็เลี้ยงควายเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่มีเด็กนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาตามทางเดินนะครับแบบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าไปจับวัวนี่วัวมันเตะไหมไม่รู้อ้าวเฮ้ยระวังเออไม่เตะอันนี้ไม่โดนแต่อันนี้โอ้ยลูกควายใช่ไหมเฮ้ยลูกควายน่ารักมากดูดิเฮ้ยมันวิ่งไปไหนอ่ะเอามันไปไหนอ่ะเอาหรอโอ้ยดูดิลูกควายน่ารักมากครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็จะเข้านอนแล้วเราก็ต้องมาแปรงฟันก่อนแต่ตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วก็ที่นี่ไม่มีไฟค่ะแล้วก็เอาจริงมีน้ำแต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยถึงอ่ะมาบ้างไม่มาบ้างนี่จะแปรงฟันนะคะจากน้ำกินที่เหลือฮะนี่อันนี้ของเดออันนี้ของเขาสี่ทุ่มแต่ว่ามืดสนิทแบบไม่มีไฟนะเพราะว่าที่เนี่ยมันไม่มีไฟให้ใช้ไม่มีไฟไม่มีสัญญาณแล้วก็น้ำเนี่ยน่าจะกองเองฮะไม่รู้อ่ะน่าจะกองจากลำธารเองอ่ะแล้วมันก็มีบ้างไม่มีบ้างอ่ะคือเหมือนกับน้ำอ่ะมันก็มีเวลาของมันใช่ว่ามันจะได้ตอนไหนใช่สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะไปจับแมวแล้วโอ้น้ำเชี่ยวมากโอ้คราวนี้นั่งเลยขวาจ้าผู้ผมทำผู้หญิงทำนะโอ้ยจะตูดว้าวขวาแรงแรงว้าวขวาแรงแรงตูดเรียงแล้วจ้าตอนนี้นั่งไม่อยู่แล้วนั่งไม่ติดแล้วอ่ะเอาป่าผู้ชายแข็งแรงไอ้ตัวใหญ่ยืนรับลูกเลยว้าวตรงนี้จะชนแล้วไปใกล้ๆอย่าจู้ใกล้ๆโอเคหน้าปลดทิ้งนะแรงงานคนนั้นเดี๋ยวพี่แป๊บนึงหนึ่งสองสามโอ้ลองดิเฮียโอ้ยอันนี้กำลังรอจอดเรือค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนที่ถ่อแพมันมากเหนื่อยไหมมันจนเบื่อเลยมันจนเบื่อมันจริงป่าววะเนี่ยเหนื่อยปะ
่ะที่เหลือนะคะต้องถอแพต่อเพื่อที่จะไปจอดให้ได้ตอนนี้ดื้อๆโอ้โหมันใช้แรงเยอะมากยิ่งผอมๆอยู่ต้องใช้หลายแรงในการช่วยมาแล้วผงพี่เขาอ่ะมาหยิบกระเป๋าดิเถอะแล้วเย้จบแล้วเอาปิดหน่อยจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮะที่นี่คือที่ไหนเนี่ยที่นี่คือ เจอกันดีกว่าบ๊ายบายเย้